วัสดีครับสวัสดีครับบัม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 ยืนยิ่งใหญ่อะเอาวันนี้มีข่าวมาแจ้งทำไมพวกกูต้องมานั่งรวมอะไรอยู่ตรงนี้เอาแม่กูนั่งตัดงานอยู่ห้องนู้นแม่งก็ลากกูมาเฮ้ยจอมมานั่งเราต้องชี้แจงเรื่องใหญ่ต้องชี้แกงให้ชาวบ้านเขารู้ชี้แกงสีเขียวแกงเขียวหวานใช่จะสองถุงใช่เมื่อไหร่มันจะรู้เรื่องวะแม่เราก็ต้องคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเราย้ายบ้านนะครับผมย้ายบ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าบ้านที่พักอาศัยใช่เพราะว่าไอ้ที่บ้านที่พักอาศัยหรือสตูเนี่ยย้ายมา3รอบแล้วใช่ไม่น่าจะย้ายอีกแล้วแม่งดันพร้อมกันกับเราย้ายออฟฟิศคนก็เลยงงไปหมดว่าเฮ้ยย้ายแล้วคำว่าย้ายบ้านเนี่ยมึงคืออะไรกันแน่คือมันพร้อมกันทั้งย้ายออฟฟิศด้วยแล้วก็ย้ายบ้านที่เราอัพโหลดวิดีโอด้วยย้ายถิ่นที่อยู่นั่นเองก็มาอยู่กับทวิชครับผมนี่ควรจะชื่อว่ารับทราบและถิ่นที่อยู่ของเขาอย่างนี้เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์รับทราบและถิ่นที่อยู่ของเขาเราย้ายมาอยู่ทวิตแล้วใช่ครับหลังจากนี้ก็จะตอนนี้มันมีงานที่เราต้องอัพโหลดลง YouTube อยู่บ้างแต่ว่ามันจะทยอยมาทวิตหมดใช่ก็ต้องประกาศก่อนว่าไอ้อยู่ทวิตแล้วนะทีนี้เกิดคำถามแรกเห็นคำถามแรกบ่อยสุดเลยคือว่าเอาแกงอะไรแกงเขียวหวานสองน่ารอฟังคือหวานเป็นไงทวิตคืออะไรบางคนเราแบบว่าพอเราเริ่มอัพโพสอะไรที่เกี่ยวกับการที่เราย้ายไปทวิตเนี่ยคนจะกลัวแล้วก็จะเห็นคนเม้นเนี่ยเต็มเลยส่วนใหญ่เนี่ยโอเคเราเริ่มรับรู้แล้วว่าเอ้ยคนก็ไม่ได้ไม่รู้จักทวิตนะคนรู้จักทวิตแต่ว่ามีแค่บางส่วนจริงๆที่รู้ว่าเฮ้ยทวิตทำอะไรได้บ้างทวิตเป็นยังไงหรืออะไรอย่างนี้ทีนี้เลยเราอยากจะชี้แจงเรื่องแรกก็คือว่าทวิตคืออะไรก่อนจริงๆก็คือเขียวหวานสองทุยไม่ใช่ใช่ไหมกูหิวแล้วเองจริงจริงทวิชมันก็คือแพลตฟอร์มหนึ่งครับคำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยในที่นี้มันก็คือเอาตีง่ายๆซะเป็นช่องแล้วกันเป็นสถานที่หนึ่งแล้วกันสถานีกระจายอะไรเงี้ยอย่างเป็นช่อง7ช่อง8ช่อง9ใช่ใช่ยูทูบนี่ก็เป็นแพลตฟอร์ม Facebook นี่ก็เป็นแพลตฟอร์มอันนี้เป็นช่อง Facebook ช่อง YouTube ใช่ใช่ทวิชโดยที่ในแต่ละช่องนั้นก็จะมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปอย่างก็มีละครช่อง7ก็มีข่าวแล้วว่าใช่ทวิชก็เหมือนกันครับมันเป็นแพลตฟอร์มซึ่งทวิชเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมันเกิดมาด้วยการสตรีมมิ่งเกมเป็นไลฟ์สดเป็นผู้ยิ่งใหญ่บนโลกนี้เลยอ่ะเป็นถ้าสตรีมเกมถ้าพูดถึงการสตรีมเกมเนี่ยแม่งคือ Twitch number 1และ number เดียวด้วยทีนี้จะเกิดคำถามต่อว่าอ่ะอย่างนี้คือพี่ก็ไปสตรีมเกมอย่างเดียวเหรอไม่ใช่คือเราเนี่ยเป็นอีกเคสนึงกับแบบว่าช่องอื่นทางช่องอื่นเนี่ยเขาเป็นสายเกมอยู่แล้วอย่างเงี้ยโอเคเขาก็ไปอัพคอนเทนต์เกมอยู่ตรงนู้นไปไลฟ์เกมอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวคือเดี๋ยว Twitch มันจะเริ่มเป็นแพลตฟอร์มเป็นดูออฟไลน์เหมือนกับ YouTube แล้วมีเขาเรียกว่า VOD คือวิดีโอที่มันแบบดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเริ่มไม่ใช่ไลฟ์อย่างเดียวแล้วใช่เขาเริ่มทำก็คือแค่เข้าเว็บเนี่ยเข้าเว็บ Twitch มีช่องเซิร์ชสมมติว่าจะดูเราใช่มั้ยโอเคในภาคแรกอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบระบุจอตรงไปหน่อยเข้า twitch.tv เจอช่องเซิร์ชปั๊บทีมรับทราบไปแล้วก็ไปเข้าที่ไปเข้าที่หมวดหมู่วิดีโอทีนี้เนี่ยไอ้คอนเทนต์จากเดิมที่คุณเข้า YouTube แล้วคุณก็พิมพ์รับทราบแล้วก็เจอช่องแล้วก็หาวิดีโอในช่องเหมือนกันทุกอย่างแค่เปลี่ยนโดเมนเนมเท่านั้นเองขั้นแรกทวิชมันจะเป็นอย่างนี้นะในอนาคตไม่ยากคอนเทนต์ทุกอย่างจะเหมือนเดิมคือที่ผ่านมาเราทำคลิปกันยังไงมีคอนเทนต์ยังไงเราก็จะไปอัพที่ทวิชแทนแค่นั้นเองครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่แม่งทิ้งคนดูหรือเปล่าวะอันเนี้ยกูอ่านแล้วกูก็แบบว่าเฮ้ยกูสงสัยนิดนึงเฮ้ยกูก็ทำมันไปดับไอ้เหี้ยกูเฮ้ยเราไปดับคนดูจะเล่นเราแล้วก็คือกูไม่ได้ทิ้งกูแค่เปลี่ยนที่อัพเองคือรับทราบและติดที่อยู่ของเขากูแค่ทำคอนเทนต์เหมือนเดิมเลยสนุกเหมือนเดิมกูทำคุกกิ้งมันยังไงกูก็ทำคุกกิ้งอย่างนั้นพวกเราทำคอนเทนต์อะไรกันอยู่เราก็ทำอย่างนั้นเราจะทำคอนเทนต์เยอะขึ้นด้วยซ้ำถูกต้องแค่มันจะมีรายการใหม่เยอะมากใช่ก็มีกิจกรรมที่แบบกับคนดูอีกเพียบเลยเราเตรียมไว้แบบทั้งปีเลยใช่เจอเราไลฟ์อยู่ตลอดด้วยใช่ฉะนั้นขั้นแรกเลยที่อยากจะปรับความเข้าใจเนี่ยอย่าเข้าใจว่าเราย้ายไป Twitch เพื่อที่จะไปไลฟ์นั่งเล่นเกมอย่างเดียวไม่ใช่อันนี้ไม่เหมือนกันคือรายการด้วยครับเราเองอ่ะไม่เหมือนชาวบ้านเขา
เออเท่านั้นเองมีคำถามอะไรไหมอาจจะดูแบบยังมีแค่ไลฟ์เล่นเกมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆผมว่าคนดูกลัวการเปลี่ยนแปลงแหละอยากแค่แบบว่าไม่ฉันไม่ชอบเข้าไปแล้วหงุดหงิดยอมรับเลยหงุดหงิดเหมือนกันกูจะบอกมึงว่ากูจะบอกมึงเลยก่อนที่ทวิตจะเข้าไทยอ่ะกูหงุดหงิดกว่าพวกมึงเยอะเพราะว่ากูดูไลฟ์เกมคือเกมกับทวิตแม่งของคู่กันฉะนั้นอีสปอร์ตกับทวิตแม่งคือของที่เหมือนกับมาด้วยกันแล้วสมัยก่อนเนี่ยกูจะดูแบบแข่งเกมอย่างเงี้ยแม่งก็ออนที่ทวิตอย่างเดียวแล้วประมาณสักตั้งแต่ก่อนทวิตจะเปิดตัวที่ TGS Big Fest อ่ะไอ้ก่อนที่ทวิตจะเปิดตัวที่งานเกมบ้านเราอันใหญ่อ่ะก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้านั้นอ่ะคือไอ้เหี้ยกระตุกสัตว์หมาอันนั้นคือคำว่ากระตุกของแท้แหลกอ่ะคือดู480กูยอมดูเป็นแบบก้อนบิ๊กพิกเซลเลยอ่ะดูไม่รู้เรื่องก็ยอมอ่ะแต่คือทุกวันนี้เอากูส่วนตัวกูนะมือถือกู iPad กูคอมกูที่บ้านคอมกูที่ออฟฟิศไม่มีปัญหากูดูได้แล้วเพราะเขามาเปิดที่ไทยแล้วใช่แล้วว่าเขาอยู่นี่แล้วใช่ใช่ก็จะลื่นแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคอนเน็กชันอาจจะมีสายเน็ตบางเส้นอาจจะมีคนบางคนบางพื้นที่ที่มันอาจจะยังต่อกันได้ไม่ไหลลื่นมากซึ่งอันเนี้ยเราอ่ะประสานงานกับทางทวิตเขาตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาช่วยเราแก้แบบทันทีทันใดคุณคิดดูคุณเป็นคนเปิดแพลตฟอร์มอ่ะคุณจะอยากให้คนร้อยคนในประเทศดูไหลลื่นไหมล่ะเขาทำอยู่แล้วเออยังไงเขาก็ทำผมว่ามันมีอย่างนี้มันมีคนที่เคยโหลดทวิตมาแล้วงงแล้วแบบใช้ยากอะไรเงี้ยไม่โอเคคุณถ้าคุณยังไม่ลบคุณเข้าไปในหน้าพวก iOS อะไรอย่างงี้แหละกดอัปเดตครับเขาเปลี่ยนหน้าตาใหม่แล้วด้วยใช่ช่วงนี้อาจจะแบบงงนิดนึงเพราะว่าพอมันเริ่มเปิดตัวที่ไทยเขาเริ่มย้ายคนฐานคนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับระบบสำหรับ user friendly อ่ะมันก็เลยเปลี่ยนอินเทอร์เฟซบ่อยหน่อยเพื่อรองรับคนที่มากขึ้นเพราะตอนนี้หน้าตาเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ง่ายขึ้นแล้วเห็น channel ที่เรากด follow เนี่ยง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็ฝากหน่อยฝากหน่อยอย่าเพิ่งแบบว่าแอนตี้กันโหลดสักนิดนึงลองดูหรือไม่ลองเว้นไปก่อนสักเดือนนึงก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันเว้นไปก่อนสักเดือนพอคอนเทนต์มันเริ่มรันดูลองดูก็ได้ลองมันดูซะหน่อยใช่ดูทางไหนดูไหนเข้าไปไหนของเราสำหรับtwitch.tv/rapsap ง่ายๆเลยอันนี้คือของแบบถ้าโดเมนทั่วไปพิมพ์นี้เลย tweet.tv/rapsap หรือไม่ก็ถ้าใครใช้พวกแบบโมบายมือถืออะไรอย่างงี้โหลด tweet แล้วเสิร์ชรับทราบแล้วไปกดรูปหัวใจปังใช่แล้วก็กูมีอีกอย่างนึงก็คือเห็นคนเม้นหลายทีว่าปกติชอบดูในทีวีเมื่อวานพอเราโพสต์ PR ไปใช่ไหมกูก็เอาเรื่องนั้นส่งให้ทวิตไปแล้วว่าเฮ้ยยูเขาดูในทีวีกันเขาดูในสมาร์ททีวีกันแล้วนะใช่กูขอแอปสำหรับสมาร์ททีวีและ Apple TV ด้วยข้อดีของตรงนี้คือเราเหมือนกับเราอยู่ติดกับซัพพอร์ตเขามากขึ้นเราช่วยเขาเจเนเรตว่ามันมีปัญหาอะไรปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ส่งให้เขาเขาบอกว่าได้คุยกับเขาเลยเนี่ยไปกันนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบบมีอะไรที่เฮ้ยคิดออกว่าถ้ามีตรงนี้มันจะสะดวกขึ้นหรือว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่สะดวกกับอะไรอย่างเงี้ยบอกเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปบอกต่อให้เท่านั้นเองแล้วเขาบอกว่าพี่กดติดตามเสียตังค์นะเออเรื่องนี้เดี๋ยวจะงงกูอธิบายเพิ่มแล้วกันนะมันจะมีคำว่า follow กับ subscribe ถ้าเกิดเราเอาภาษาเดิมภาษาบ้าน YouTube เนี่ย subscribe เนี่ยก็คือแค่เหมือนกดติดตามใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนมาเป็นบ้านทวิตไอ้คำว่าการกดติดตามเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคำว่า follow กด follow แทนใช่ส่วน subscribe เนี่ยให้คิดซะว่าเป็นการปุ่มสนับสนุนแล้วกันมีติดตามกับสนับสนุนติดตามเนี่ยก็คือจะเหมือนกับ subscribe ในYouTube เลยมีโน้ตเช่องไว้เป็นแบบ playlist ของฉันฉันชอบช่องนี้กด follow ไว้ช่องนี้มีคลิปใหม่ช่องนี้กำลังไลฟ์อยู่อะไรพวกนี้ follow ก็จะเห็นได้หมดดูได้หมดใช่ follow ก็จะเนี่ยแหละได้ notification ปกติแต่ว่า subscribe เนี่ยมันจะเป็นใช้คำว่าผู้สนับสนุนใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะมีการเสียเงินให้เหมือนกับเราโดเนทให้เรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับเราช่วยสนับสนุนช่องที่เราชอบอ่ะให้เขามีรายได้มากขึ้นโดยที่ว่าแลกกันก็คือว่าทางช่องเนี่ยก็มีของเล่นกลับคืนไปให้มีแบดในห้องแชทมีอิโมจิมีหรือว่าจะแรนดอมของรางวัลที่แจกกันแบ่งประเภทระหว่างเฮ้ยทุกคนที่ตามกับเฉพาะซับสไครเบอร์แจกของแพงชิ้นใหญ่หน่อยพรีเมียมกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนั้นคือถามว่า
ไม่กด Subscribe ได้ไหมได้ไม่ว่ากันไม่มีปัญหากดคนโลกก็ได้ดูเหมือนกันครับเราไม่ได้ติดอะไรทั้งนั้นใช่แล้วทุกคนเขาย้ายหัวเฮฮากันนะไอ้เอ็กซ์คุณย้ายกับผมไปได้ย้ายแม่งนิ่งเงียบไม่รู้จะพูดอะไรไงก็ตามน้ำไปพี่ไปไหนผมไปด้วยได้คนเลี้ยงห่วงยางได้แล้วมีคำถามนึงว่าพี่ย้ายไปทวิชแล้ว YouTube จะปิดตัวลงเลยไหมเออใช่อ๋อ YouTube เขาคงไม่ปิดตัวหรอกครับเขาก็ทำไปเขาไม่รู้จักเราซ้ำเขาใหญ่กว่าเราเยอะใช่หมายถึงช่องเราช่องเราเขาคงไม่ปิดตัวอยู่แล้วไม่มีการปิดไม่มีการ private คลิปไม่มีอะไรใดๆเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นได้เหมือนเดิมใช่เพียงแต่ว่าคลิปใหม่มาดูช่องทวิตใช่แล้วนั่นแหละใช่แล้วส่วนข่าวหน้าฟีดใน Facebook ยังอยู่เหมือนเดิมใช่เพราะว่าคลิปไว้นั่นมันชื่อข่าวหน้าฟีดมันคงไปเป็นข่าวหน้าทวิตมันคงไม่ได้มันก็ต้องอยู่ใน Facebook ต่อไปนะครับใช่ครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกดูยากไหมสมมติว่าเฮ้ยมึงใครเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาก็เรียกผมมานั่งอ่ะก็นั่งก็ได้ช่องคุณย้ายมั้ยไอ้ช่องอะไรช่องอะไรไอ้ชูทกเลยนะเออย้าย3ตอนนี้มา2แล้วมา2แล้วย้ายแล้วย้ายแล้วว่าจะมาแล้วเนี่ยไม่ได้มาให้หมดเลยไอ้นี่ไม่ได้ย้ายแพลตฟอร์มย้ายไปอยู่นี่เนี่ยคือจะบอกว่าชูทกก็ย้ายไงย้ายเหมือนกันย้ายไปทวิตป่ะย้ายซอมย้ายมาเลยย้ายมานี่ไม่คืออันเนี้ยเราพูดคุยกันเล่นๆนะมันเป็นโจ๊กกันเพราะว่าคือไอ้ชูก็ยังมีอยู่คือไอ้ชูชกอ่ะไอ้เราเนี่ยคือแม่งจริงๆอ่ะแม่งคือถ้าเกิดคนจะมองมุมนอกเงี้ยกูกลัวคนเขามองว่าเฮ้ยมันคือวงกลมที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันคือวงกลมที่อย่างน้อยสุดท้ายแล้วมันก็น่าจะเป็นศัตรูกันนิดนึงอะไรอย่างงี้เอาจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเป็นวงกลมที่ยิ่งกว่าช่อง7อีกอ่ะแม่งซ้อนกันจนไม่รู้จะซ้อนยังไงแล้วอ่ะซ้อนจนเยอะกว่าพื้นที่ที่แม่งไม่ซ้อนอีกอ่ะใช่คือมันซ้อนเยอะกว่าที่พวกมึงเห็นอีกเยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การย้ายคนมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรเลยใช่ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่เพราะอันนั้นเขาจะอันนั้นก็จะลงคลิปล่าสุดปีละครั้งสุดถ่ายไปเมื่อมัน3เดือนแล้วยังไม่ได้ลงอ่ะเอาไอ้เหี้ยอินเป็นตัวอย่างดิอะไรงั้นไม่เป็นไรช่องเราอินดี้อินดี้สายอินดี้ไปดูที่ได้มีอะไรเกี่ยวกับทวิตก็ลองคอมเมนต์มาครับนั่นแหละแต่ว่าอย่างแรกเลยคืออยากให้เปิดใจก่อนเปิดใจลองโหลดมาติดไว้สมมติว่าหนูไม่ดูเกมกับพี่กด follow ช่องเราเนี่ยอย่างน้อยๆ follow ช่องเราไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็จะมีแพลตฟอร์มแบบเราหรือว่าคอนเทนต์แบบเราเนี่ยมาเสริมอีกในทวิตใช่ไหมมันจะมีอะไรที่มันหลากวาไรตี้ขึ้นมันไม่ได้แบบเกมเดียวขอแค่อย่างเดียวคืออย่าจัดอะไรด้วยเหตุการณ์วัน2วันนะคือการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยวันนี้กูใส่เสื้อสีเขียวแล้วพรุ่งนี้กูเปลี่ยนเป็นเสื้อสีฟ้ามันไม่ใช่อะไรที่มันจะรวดเร็วขนาดนั้นเว้ยการโอนถ่ายการย้ายการอะไรพวกนี้มันใช้เวลากันนานทั้งตัวพวกเราเองด้วยทั้งตัวแพลตฟอร์มทวิชเองด้วยเขาก็ต้องพัฒนาต่อใช่ฉะนั้นอย่าตัดสินอะไรด้วยแค่เฮ้ยวันเดียวกูเห็นข่าวว่าไอ้ช่องนี้แม่งย้ายแพลตฟอร์มกูไม่ตามแล้วมันก็ดูไม่แปรนิดนึงเท่านั้นเองไม่เอาเราเสียใจเราเสียใจถ้าคุณไม่ตามอ่ะคือมันการตามเนี่ยแม่งง่ายเยี่ยๆเลยคือมึงเข้าไปโหลดทวิตแล้วเปิดดูไอ้ที่มันยากตรงไหนวะออกแรงแค่นิ้วมึงงงเยี่ยๆมึงง่ายมากมึงแค่กดโหลดทวิตติดเครื่องไว้แล้วมึงก็เวลากูโพสหน้า Facebook อ่ะมึงก็กดเข้าไปดูมันก็จะเด้งมาในทวิตมึงเฮียมันง่ายมากโอ้มันไม่ยากเลยมันก็เหมือนกับการที่เราเข้าเว็บไซต์อื่นๆนั่นแหละง่ายเพราะฉะนั้นเปิดใจก่อนครับเปิดใจอย่างแรกคือเปิดใจนะจ๊ะเรามาเป็นชาวสีม่วงกันปะได้ไงทวิตสีม่วงยังไงเราก็ชาวรับทราบเหมือนเดิมเว้ยชอบก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเป๊ะเอ้ยแต่ว่านี่นะรู้สึกว่าเหมือนผมไปอ่านบางทีบางคนมันชอบมาเล่นมุกแบบทวิตของพี่อ่ะคือไอ้ทวิตนกบินที่ไม่ใช่ทวิตเตอร์ไม่ใช่นั้นนะบางคนมันไปเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นมันทวิตเตอร์อันนั้นแล้วก็เรียกสั้นทวิตเล่นทวิตปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือทวิชคนละอันทวิตก็จะเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆอันนึงครับนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็เขาจะมีกิจกรรมอีกเยอะลองตามดูสำหรับคนที่กด follow เราไว้เนี่ยอย่างแรกเลยเรามีของสมนาคุณไว้ขอบคุณทุกคนอ่ะมีเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวสำหรับคนที่ subscribe เนี่ยลุ้นชิ้นใหญ่กันเดี๋ยวว่ากันคือเราขึ้นมาอันใหม่ถ้าเกิดใครตามมึงตลอดเนี่ยมันจะชื่อว่า Black Friday Black Friday ปกติเป็นมหากรรมการลดราคาของอเมริกาเขาอันเนี้ยเราก็จะไลฟ์ปกตินั่นแหละแล้ว
เราแจกของด้วยทุกวันศุกร์เราก็เลยตั้งชื่อมันว่า Black Friday เพราะฉะนั้นทุกวันศุกร์คุณได้ลุ้นแน่ใช่เดือนแรกเนี่ยเราอาจจะขอเป็นแบบแจกทุกคนก่อนสำหรับคนที่ซับเนี่ยอาจจะแบ่งทุกคนเป็นเดือนหน้าหรืออะไรอย่างนี้เราอาจจะเริ่มในการหารางวัลที่สำหรับ Subscriber ในเดือนหน้าอ๋อหมายถึงว่าตอนนี้แรนดอมรวมไว้ก่อนFollower กับ Subscribe แหละมีสิทธิ์ทั้งหมดเอา Follower ทุกคนเนี่ยมาเจอกันก่อนรวมมาช่วยกันมาช่วยกันบิวช่องใหม่กันก่อนนะนั่นแหละนั่นแหละครับฝากด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทัศนคติอาจยังน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราแจกแยกไปเดี๋ยวทัศนคติได้เดี๋ยวทุกวันทุกวันของเต็มบ้านเลยนะมีคนถามว่าตอนจูอ่านนะมีคนถามว่าอ๋อพี่จะย้ายไปทวิชนี่เองพี่ก็เลยทาสตูเป็นสีเหลืองกับสีม่วงอันนี้คือความบังเอิญที่ลงตัวไอ้ทาสีเนี่ยแม่งเลือกสีกันไว้อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวว่าจะมาทวิตแล้วทาสีม่วงช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่เราทุกคนเนี่ยรวมกันปรึกษาว่าเราจะทาสีอะไรคือเอางี้ออฟฟิศเก่าแม่งเป็นสีดำเข้ามาไม่ง่วงง่วงเลยง่วงทุกคนเหมือนแบบว่าอยู่ในร้านกาแฟชิคๆเข้ามาแต่ไม่มีกาแฟแดกแล้วมานั่งง่วงอยู่หน้าคอมอะไรแม่งไม่โอเคบอกไอ้ที่อย่างนั้นหาสีใหม่ก็เลยเลือกว่าเฮ้ยงั้นกูเสิร์ชก่อนสีอะไรแม่งเป็นมงคลบ้างกูเชื่อดวงแล้วหลังๆเริ่มดูดวงไปปุ๊บสีเหลืองนี่ยังไงของเราอยู่แล้วสีเหลืองนี่พอเขาบอกว่าถ้าทาห้องทำงานนี่คือความคิดสร้างสรรค์ creativity creativity ความคิดสร้างสรรค์โอเคงั้นมีสีเหลืองเลยไอ้เหี้ยแต่มีสีเหลืองเดียวเดี๋ยวแม่งมีแต่งานไม่มีเงินขอรวยด้วยเสิร์ชไปสีม่วงรับทรัพย์รับทรัพย์รับทราบทาม่วงเหลืองกูทาม่วงเหลืองเลยทาม่วงอย่างเดียวเลยก็ได้นะรวยอย่างเดียวเลยไม่ทำงานรวยไปง่วงไปก็เลยทาสีม่วงกับสีเหลืองแต่ว่ามันแมทกันพอดีว่าหลังจากนั้นเราก็เลยมาคุยกับทวิตด้วยเออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นเหตุบังเอิญที่ลงตัวเราไม่ได้จะเอาใจทวิตอย่างนั้นใช่กูอยากรวยกูดูดวงกูไปเสิร์ชดูก็ได้คือแค่กูแบบอยากให้มันมีเหตุผลแต่กูไม่มีเหตุผลน่ะกูก็เลยไปเสิร์ชห่วงจุ้ยเพื่อให้ทุกสิ่งที่กูทำมันมีเหตุผลอะไรมารองรับฉะนั้นสำหรับชาวโดต้าพรุ่งนี้เรา Black Friday เตรียมตัวกันเลยมีโดต้ามีของแจกมี3รางวัลขั้นแรกเนี่ยจะเป็นไอ้นี่ไออาคาน่าไมเดนไม่ใช่คอนทองแอนติเมทโกลเด้นแบทเชอร์คอนทองแอนติเมทที่แอนติเมทมันจะถือเคียวสองอันอันนี้เป็นสีทอง2อันแล้วเวลามันฟันแล้วเบิร์นมานานมันจะเป็นออร่าออร่าออกมาโอ้คือแม่งมันลาบิ้งลาบิ้งมันทองนี่ต้องถามนี้คนนี้เขาเมน AM อ่าไงครับคือ AM ต้องใช้อันนี้ใช่ไหมต้องใช้สวยงามสุดแล้วคุณไม่ปันเริ่มเหรออันนี้ไปวุ้มๆใส่ที่ป่าอยู่เราเล่นเกมฟาร์มเราไม่เล่นเกมบวกชิ้นที่2อันนี้สวยกับบอทได้ยี่ได้ป่ะมีไรเล่นกับบอทป่ะอะไรมึงเนี่ยชิ้นที่2อันนี้เนี่ยกำลังแบบว่าอินเทรนด์เลยหัวสลักใหม่ล่าสุด TI7 นี่เวลาปกติมันจะมึงเคยเล่นสลักไหมเคยสลักเคยลองรอบหนึ่งที่มันจะมีชาร์จกระโดดว่าวกระโดดว่าวมันจะมีสกิลชาร์จใช่ไหมแล้วระเบิดตุ้มนะอันนี้ตอนชาร์จมันจะเป็นโซ่มาห่อรอบตัวแล้วพอระเบิดโซ่มันจะแตกออกคือสวยสวยของใหม่สวยโอ้โหโอ้ยอันนี้คือของใหญ่แน่นอนใช่แน่นอนและสูงสุดคือไมเดนอาคาน่าแบบปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ๋อคือน้องงงน้องหมาเลยต้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรใช่เอาใจซัพพอร์ตขอถามอีกนิดนึงอ่ะอันนี้มันก็มีแต่ของเกมเลยใช่ไหมเราจะมีของแจกแต่เป็นของในเกมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมีแต่ว่าขออุบไว้ก่อนแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นแบ็คไฟเดย์เนี่ยอาจจะเน้นเป็นเกมทั้งส่วนใหญ่หรือว่าเป็นเกมมิ่งเกียร์หรืออะไรว่านไปคือให้มันเข้ากับสายเกมใช่แต่ว่าสำหรับของแจกทั่วไปที่แบบว่าสายวาไรตี้ของเราเนี่ยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีแจกแน่เดี๋ยวมีแจกอย่างอื่นที่มันจับต้องได้มีแน่ส่วนแบ็คไฟเดย์จริงก็ไม่ได้เด็ดไลค์แค่ดอทเออะไรอย่างนี้นะเกมอื่นๆเราก็เล่นแน่นอนปัญหามากนั่นแหละครับผมฝากด้วยนะไม่ยากเลยใช่ค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะก็เข้าไปที่แฟนเพจจอแล้วก็ถามจอเลยก็ได้หรือว่าจะถามแอดมินก็ได้นะคะเฮ้ยแต่แฟนเพจเขาไม่มีแอดมินนะมีถามหมายถึงแอดมินของใช่รับทราบไม่รู้ทำไมพูดอย่างนี้ทำมาถามไว้ด้วยนะครับสำหรับ www.swiss.tv/รับทราบนะครับผมใช่ครับรักทุกคนเหมือนเดิมค่ะ
ใช่ตาเหล็กเนาะใช่สวัสดีค่ะกูเป็นของพวกมึงยังไงกูก็เป็นของพวกมึงต่อไปอ่ะเหมือนบางคนมันไม่บอกว่าผมตามพี่มายังไงผมก็จะตามพี่มาแข่งกันใครตายก่อนเฮ้ยแล้วกูชอบมากเลยนะคือกูเป็นกับพวกมึงยังไงอ่ะกูจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนี่คือแบบว่ากูสุดๆแล้วกูอาจจะไม่ใช่คนที่แบบมานั่งเทคแคร์ทุกคนนั่งตอบคอมเมนต์ทุกคน I love you ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่กูเคยทำมากูเป็นยังไงกูจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเวลาเรากินเท่าไหร่เราก็กินแค่แกงเขียวหวาน2 ไอ้สัตว์